เอาละครับต่อไปหลังจากที่เราติดตั้งตัว Cups Print Server เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ r a s p b e r r y Pi เราสามารถทำตัวเป็น Print Server ได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเครื่องปริ้นเลยนะครับทีนี้เครื่องปริ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเครื่องปริ้นปกติมาต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วก็เซตค่าเครื่องปริ้นให้กับ r a s p b e r r y Pi ก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ใ,ชในการทดสอบง่ายๆนะครับก็คือเราจะทำการลงตัว Virtual Printer นะครับ Virtual Printer หรือว่าเป็น p r i นเตอร์ที่จำลองนะครับแทนที่จะพิมพ์ออกเป็นกระดาษก็พิมพ์ออกมาเป็น PDF ไฟล์นะครับ v i r t u a l printer หรือว่า PDF Printer นะครับเราสามารถลงได้โดยที่เข้ามาที่เมนู Preference แล้วก็ Add Remove Software เหมือนเดิมนะครับปรินเตอร์ printer, ชื่อว่า Cups PDF นะครับ cup s ขีด PDF นี้เราเลือกว่า Cups ขีด PDF นะครับพิมพ์เข้าไป มันจะมีเป็นตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้นะครับเราก็เลือกที่ครับ PDF นะครับแล้วก็กดโอเคตัวนี้จะเป็นเป็นตัว Virtual Printer นะครับลงโปรแกรมก็ใส่พาส w เวิร์ดเหมือนเดิมนะครับมันจะจำลองนะครับก็คือเวลาเราปรินต์จะปรินออกมาเป็น PDF ไฟล์นั่นเองหรือทำเหมือนกับคล้ายๆ Acrobat อะไรประมาณนี้ครับที่เป็นตัวปริน t นะครับทีนี้เมื่อเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราตรวจสอบได้โดยที่เราเข้ามาที่หน้าของตัวโปรแกรม Cups นะครับ ที่เป็นหน้าเว็บนะครับเข้ามาที่แอดมินแล้วก็ที่เมนู Printer นะครับตรงตรง m a n ต g ร p r i n t r r ตัวนี้พอเข้าที่ Manage Printer ปุ๊บสังเกตไหครับจะเห็นว่ามันมี Printer โผล่ขึ้นมา1ตัวชื่อว่า pdf นะครับ pdf หรือแม้กระทั่งเราเปิด Editor มาสักตัวหนึ่งนะครับเช่นอาจารย์เปิด Text Editor มาตัวหนึ่งนะครับแล้วอาจารย์ก็เขียนว่าโอเคเ s t เป็นข้อความเนาะ Test Page อย่างนี้ครับแล้วอาจารย์ก็จะสั่งปริน t นะครับสั่งปริน ฉะนั้นเนี่ยมันจะมี p ิ i n t เตอร์โผล่ขึ้นมา1ตัวนะครับชื่อว่าพิมพ pdf ตัว pdf นะครับแล้วเราก็กดสั่งพินพ์ออกไปนะครับถ้าเป็นเครื่องพินพ์ปกติเรากดสั่งพินพ์ก็จะพินพ์ออกทางเป็นกระดาษออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น pdf printer เนี่ยมันจะพินพ์ออกมาเป็นไฟล์แต่ว่าไฟล์มันจะอยู่ที่ไหนนะครับไฟล์ยอยู่ที่ไหนทีนี้เราไปดูนะครับก็คือเปิดมาที่ตัว explorer ตัวนี้หรือว่า file manager เนี่ย นในโฟลเดอร์ของเราคือ Home แล้วก็พายนี่คือ User ของเครื่องนะครับ User ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็คือ User p ร์พนะครับมันจะมีโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมา1 f o l d โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า PDF นะครับโฟลเดอร์ er PDF ตัวนี้คือเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บผลลัพธ์ของการปรินท์นะครับจากคับ PDF นั่นเองทีนี้มันก็พิมพ์ออกมาเป็นข้อความเป็นชื่อไฟล์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยรีพับจอบหอย่างนี้นะครับแล้วเรา,เราลองดับเบิลคลิกเข้ามาดูนี่ครับ พอเราเดบ b l e c l ขึ้นมาดูเราจะเห็นว่านี่คือข้อมูลที่เราปริ้นออกมานะครับเป็น PDF ไฟล์นะครับมีคําว่า test page ฉะนั้นตอนนี้เราสามารถจําลองเครื่องปริ้นของเรานรในระบบของ Raspberry Pi ได้แล้วนะครับแล้วก็ไอตัว Raspberry Pi เนี่ยไอตัวตัว c u เนี่ยก็มองเห็นตัวปริ้นนะครับตัวตัวเครื่องปริ้นแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือการลงปริ้น printer น,นะครับที่เป็น virtual printer หรือว่าเป็น PDF printer นั่นเองนะครับ